งอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกับฟิลิปคุณกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีมอดมารีวิวอีกมอดหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีมอด Aero Tales มอดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นมอดเกี่ยวกับเรื่องของธนูนั่นเองนะครับก็น่าจะชื่อมันก็บอกกันอยู่นะฮะไม่เป็นเรื่องของลูกธนูนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เกี่ยวกับคันธนูซะมากกว่านะครับมาอย่างแรกที่ผมจะโชว์ก็คือวิธีการคราฟต์นั่นเองนะครับก็จะมีโบอันนึงแล้วก็โบเพเตอร์ที่สามารถคราฟต์ได้โดยใช้สติ๊กสตริงแล้วก็วูสีอะไรก็ได้ในการทำนั่นเองนะครับก็จะได้โบเพเตอร์มาอันนึงแล้วก็ใส่วัสดุอะไรก็ได้ที่คุณอยากให้มันเป็นนะครับอันนี้จะเช่นพวกสีพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้เลยนะครับแต่อันนี้ผมจะอธิบายอันนี้ก่อนนะครับมาไออันนี้ก็คือผสมหลายสีได้หรือจะเป็นสีเดี่ยวๆก็ได้นะครับอันนี้ผมผสมไปหลายสีละนะครับมาเดี๋ยวจะลองทำให้2อันนะฮะนี้1 2เอ โอเค2แล้วก็ไอโบเพนเตอร์อันนึงแล้วก็อะไรว่าได้ได้นะครับผมจะหยิบมาสักประมาณ4สีแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวอันแรกผมจะทำเป็นแค่มันทำเป็นสีเขียวแล้วกันเห็นชัดดีนะครับปึ้งออกมาอันนี้ก็คือสีเดียวเนี่ยสีเดียวๆเลยฮะอันนี้ป๊อกออกมาก็จะเห็นเป็นสีเขียวเขียวๆมาผมปิดเชเดอร์ก่อนแล้วกันนี่ปิดเชเดอร์น่าจะได้น่าจะเห็นชัดขึ้นนี่ไงโอเคชัดขึ้นเยอะเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นแบบไอ้นี่เอาเป็นผสม3สีแล้วกันนะฮะเป็นแบบ Power Ranger อะไรแบบนี้นะครับทุ้ยมันมีกี่สีก็ไม่รู้นะฮะไม่ได้ดูโอเคมายิงออกไปเนี่ยก็จะแบบเป็นไอ้เนี่ยเป็นสีแบบที่เรามิกซ์ไปนะฮะเพราะว่าผมเอาสีแบบออกแนวโทนชมพูออกไอ้ใส่เข้าไปก็เลยมันก็เลยออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกเอฟเฟคของตัวของไอ้ที่พวกนี้นะครับมีตอนนี้มีประมาณเท่านี้ส่วนพอชั่นนี่เป็นพอชั่นอะไรก็ได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราค่อยๆพูดทีละอันเลยแล้วกันเราจะพูดอันแรกอันนี้ไอ้ตัวของสกาวนะฮะอันนี้ผมใส่ผิดสกาววูทอยเดอะโซนตึ๊ดๆๆนะฮะที่จริงอันนี้มันต้องเป็นสกาวไอีหัวกะโหลกอ่ะมาเดี๋ยวลองอันแรกก่อนละกันนะฮะสกาวก็จะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลระเบิดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่คิดว่ามันเป็นไอเนี่ยไอ TNT เนี่ยคือที่จริงมันเป็นสกาวนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเปิดเกมมามันก็เป็นแบบนี้บอกงงอยู่นะครับเอาสกาวที่จริงจะเป็นสกาวอะไรก็ได้นะครับสองอันนี้คือผลออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะหายากอันนี้นะครับแต่มันก็หายากทั้งคู่อ่ะเห็นไหมสกาวนะฮะสกาวจริงๆนะสกาวเนี่ยโอ้โหฟินแปะนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของวูนะครับวูอันนี้ก็จะเป็นแบบเรียกไงดีเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่แบบคือนึกออกใช่ไหมครับไอ้ย้อมสีเนี่ยมันจะเป็นแบบพาร์ติเคิลค้างแต่นี่มันเหมือนเป็นเมฆเป็นปุยเมฆอะไรพวกนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นทอร์ชนะครับหรือว่าทอร์ชของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นพาร์ติเคิลของทอร์ชRedstone ก็ Redstone แบบนี้ไปเลยนะครับต่อไปก็คือ Ender Pearl นะฮะก็จะมีเอฟเฟกต์เป็นเหมือนเป็นวาร์ปเนี่ยวาร์ปไปเรื่อยรุดแบบนี้นะฮะผลิตไปเรื่อยๆ Firework อ๋อเรื่องของ Firework ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคือถ้าสมมติผสมหลายสีแบบเนี้ยที่จริงผลออกมามันก็เหมือนเดิมอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากนะไม่เรียกว่าไม่แตกต่างเลยดีกว่านะครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโคนะฮะพาร์ติเคิลของโคนะฮะก็จะเป็นดำๆนะฮะเป็นจุดๆๆๆๆนะฮะต่อไปก็จะเป็นลาพิสบล็อกลาพิสก็น่าจะรู้กันอยู่นะฮะก็จะเป็นเหมือนไอเอฟเฟกต์คริติคอลนะครับหรือว่าตีติดทินั่นเองนะครับภาษาเกมมิ่งนะฮะใครที่ไม่รู้ก็ลองไปเสิร์ชหาใน Google ได้นะครับว่าการติดคริติคอลมันคืออะไรนะฮะตอนนี้ก็ฝนตกโอ้ TOG แท็บแม่งเลยนะฮะมาอันนี้เค้กนะฮะเค้ก is alive ตั้งแต่ mod portal mod portal กันของเมื่อวานนั่นเองนะครับเค้กคือเรื่องโกหกนะฮะปิ้วนะโอเคต่อไปก็ไฟชาร์จนั่นเองนะครับเป็นลูกบอลไฟนะครับก็จะมีไฟติดตามหลังไปนะติดตูดไปลาวาก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าลาวามีเอฟเฟกต์กันยังไงนะครับเหมือนเป็นเนี่ยเป็นสะเก็ดไฟพุ่งออกมาต่อไปก็เป็นหนังสือครับความรู้ครับความรู้ยิงออกไปแล้วฮะก็จะเป็นเหมือนเอภาษาเวลาเราตั้งโตเอนเดอร์เอนแชนอะไม่ใช่โตเอนเดอร์โตเอนแชนเนี่ย
มันก็จะมีพวกนี้โผล่ออกมาจากหนังสือใช่ไหมล่ะนะครับอันนี้ก็โนบกก็จะเป็นพวกเสียงเพลงอ่ะตึ้งนะครับพวกนี้จะไม่มีเสียงนะครับเวลาเราหยิบอ่ะต่อไปก็จะเป็นสโนว์บอลนั่นเองนะครับวิธีการครับก็เหมือนกันทุกอันเลยนะฮะแค่เปลี่ยนจากอุปวัสดุไอ้พวกนี้เมื่อกี้น้ำเนาะน้ำพูดเร็วพูดช้าไปนิดนึงนะฮะขออภัยด้วยมาต่อไปก็จะเป็นของ raw fish นะฮะปลาดิบนะฮะปุ๊บก็จะมีเอฟเฟกต์เหมือนปลาว่ายน้ำนั่นเองนะครับต่อไปก็เอมเมอรัลด์หรือว่าเรียกว่ามรกตในภาษาไทยที่ในคนในเด็กในเซลล์เขาชอบพูดกันนะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเรียกเอมเมอรัลด์กันเอ้ยเรียกมรกตกันนะฮะคงจะเป็นภาษาไทยส่วนไอ้นี่ไออะไรนะโพชั่นก็เอฟเฟกต์อะไรก็ได้นะฮะยิงไปเหมือนกันหมดนะฮะเนี่ยเห็นไหมยิงโอเคต่อไปก็เป็นไดมอนด์นะฮะไดมอนด์เอฟเฟกต์ไดมอนด์อ่ะอันนี้จัดใหม่แล้วกันไดมอนด์ปิ้วอันนี้ก็จะเป็นแบบสีออกแนวเป็นเรนโบว์นะฮะนี่เห็นไหมผมยิงรัวๆให้ดูแล้วกันประมาณนี้นะฮะสำหรับความตัวของไดมอนด์นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายคือโกลเด้นแอปเปิลนะครับแอปเปิลทองของเรานะฮะมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีแบบจะคือยังไงถ้าเป็นตัวของไดมอนด์มันจะแบบสีนั้นสีไหนสีนั้นเลยอันนี้ก็แบบมันจะเปลี่ยนสีแบบไปเรื่อยๆนะฮะตามทางของมันนั่นเองนะครับอันนี้ก็อธิบายไปตั้งแต่ตอนเริ่มคลิปไปแล้วนะครับวิธีการคราฟก็ไอ้พวกนี้ก็เป็นปกตินะครับเหมือนที่ผมคราฟสเกลไอ้หัวสกาวนึกออกเนาะก็ใช้โบเพนเตอร์เหมือนกันนะฮะส่วนถามว่าไอ้พวกนี้ผสมสีได้ไหมมาลองกันครับไอ้อันนี้อันนี้เราก็ผสมอันนี้ไปอยู่แล้วมา DYED ฮะไอ้ DYED นี่มันผสมไปแล้วมาเราดูกันครับว่ามันจะผสมสีได้เปล่ามาอันนี้สเกเลตันสกาวผสมสีดูนะฮะผสมสีเผื่อมันจะผสมสีระเบิดได้โอเคมาเราดูกันฮะปิ้วกลายเป็นสีไอ้นี่เลยลืมไปว่าถ้าสมมติคราฟจากไอเนี่ยสมมติว่าคุณมีสเกเลตันสกาวสมมติไอเอฟเฟกต์เมื่อกี้มันเป็นเอฟเฟกต์ระเบิดใช่ไหมถ้าคุณเอาไปผสมเนี่ยผสมกับอย่างอื่นมันก็จะกลายเป็นอย่างอื่นเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมใช้วัสดุด้วยนะครับกับสีด้วยสีเอาสีไปนะครับมาเพ้นไปก็จะไม่ได้นะฮะอันนี้คือไอ้พวกนี้ก็จะล็อกว่าเป็นไอ้นี่อย่างเดียวเลยนะฮะก็จะล็อกว่าเป็นไอ้พวกนี้อย่างเดียวนะครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวมอดนี้นะครับมาสำหรับมอดนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดเฟรนด์ลิสต์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าวิธีการคราฟเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยยากที่จะจำหรือไม่นั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมเรื่องของแสนซับที่ผมโพสต์ไปใน Facebook นะครับก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับรายละเอียดก็จะอยู่ในโพสต์ทุกอย่างแล้วนะครับคือไม่ต้องพูดในคลิปก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับไปดูในโพสต์ได้เลยนะไอ้เป็นแจกเกม Minecraft นั่นเองนะครับก็200,000แล้วก็แจก Minecraft เลยแล้วกันนะฮะถึงจุดนี้แล้วนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองไปเล่นกันได้นะครับเล่นสมัครเข้าไม่ยากนะครับสำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้แล้วก็ยังไม่มี outro นะฮะเพราะว่ากำลังนั่งดีไซน์ใหม่อยู่นะฮะ เบื่ออันเก่าเอาง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ผมบ๊ายบายแล้ว บ๊ายบาย